ย้อนอดีตมวยมันวันนี้นะครับพาแฟนมวยย้อนกลับไปเมื่อปี2536นะครับไปดูสุดยอดมวยแข้งหนักเจ้าของฉายาซ้ายตกขอบครับดอกไม้ป่าปอพงสว่างครับเจอกับหมัดพญายมนะครับมวยกำปั้นหนักอย่างหลักหินวสันตสิทธิ์นะครับใครจะได้รับการชูมือติดตามได้เลยครับสวัสดีแฟนมวยทางช่อง YouTube Medeno Channel ทุกคนนะครับพาแฟนมวยย้อนอดีตกันอีกครั้งนึงนะครับย้อนกลับไปดูสุดยอดคู่มวยในอดีตคู่นี้ครับดอกไม้ป่าปอพงสว่างนะครับเจอกับหลักหินวสันตสิทธิ์สุดยอดมวยคู่ฮอตในอดีตครับนำมาลงเสียงใหม่ให้แฟนมวยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้ชกกันประมาณปี2536นะครับที่เวทีมวยลุมพินีหลักหินวสันตสิทธิ์เจ้าของฉายาไอ้หมัดพญายมครับจากนครศรีธรรมราชเจอกับดอกไม้ป่าครับเจ้าของฉายาซ้ายตกขอบจากจังหวัดร้อยเอ็ดลูกศิษย์ของจ่าตุ๊กกระดูกเหล็กครับทรงพลพงสว่างดอกไม้ป่านถือว่าเป็นมวยเอกของเวทีมวยลุมพินีนะครับส่วนหลักหินนี่ก็นู่นเลยครับฝั่งวิกแอร์ราชดำเนินครับดีกีแชมป์ราชดำเนินครับอุ้ยแข้งซ้ายครับยกนี้ยกที่2นะครับเจ้าของฉายาซ้ายตกขอบนี่ไม่ได้มาเพราะชกช่วยครับเพราะว่าแข้งซ้ายหนักมากๆดีกีแชมป์ลุมพินีเหมือนกันครับทางด้านดอกไม้ป่าส่วนหลักหินนี่ฝั่งราชดำเนินนี่อัดมาหมดแล้วครับก็เคยปะทะมวยดังๆมามากมายครับต่อยแซมสั้นแสนมึงน้อยลูกเจ้าพ่อมเหสักนี่มันมากๆครับต่อยเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องก็เดือดไม่แพ้กันส่วนดอกไม้ป่านี่ก็อัดมาหมดแล้วเหมือนกันครับกันศักดิ์สอเพิ่นจิตยอดขุนพลสิทธิ์ไตรภูมินะครับลอกก็อีกหลายต่อหลายคนครับทั้งคู่นี่ถือว่าเป็นมวยเกียรติเอเลยครับเมื่อยุคในอดีตครับประมาณ30ปีที่แล้วได้ครับแฟนมวยคนมวยไม่มีใครไม่รู้จักครับคู่นี้เพราะถือว่าเป็นมวยเอกในยุคนั้นโอ้โหแข้งซ้ายนี่หมายก้านคอเลยครับดอกไม้ป่าตวัดขึ้นสูงเลยครับโอ้โหใจคอแน่นี่จะเอาให้คอขาดไปเลยครับสังเกตแข้งของดอกไม้ป่านี่ก็เตะหนักจริงๆครับแข้งซ้ายก็เป็นพี่น้องตระกูลวันไซครับมีเด็ดดวงปอพงสว่างดอกไม้ป่าปอพงสว่างตุ๊กตาทองปอพงสว่างนะครับดอกไม้ป่านี้เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นการอะไรนะครับนึกถึงสายตกขอบครับไฟนี้นำคลิปเก่าๆมาให้แฟนมวยได้ชมกันดูครับหลักหินนี่ก็ดุดันจริงๆครับดูฮะคือหมัดของหลักหินนี่ขอให้โดนครับจังๆสักหมัดนี่รับรองครับลงเปได้เลยครับผู้ชกแต่ตอนนี้ดอกไม้ป่าก็ยังไม่พลาดครับสวมหมวกกันน็อกแน่นแล้วก็รอโต้ด้วยแข้งซ้ายหนักๆแรงๆนะครับอ่ะติดตามยกต่อไปครับยกที่3ครับโอ้โหดูครับหลักหินแกปีเข้าหาเลยครับไม่ฟังเสียงอะไรแล้วทั้งนี้ตอนนี้นี่บุกหนักครับเอาต่อยท้องครับแข้งซ้ายหมัดกับแข้งครับคู่นี้ดูครับโอ้โหต่อยกระเด็นเลยครับต่อยหนักจริงครับหลักหินดูฮะมวยหมัดต้องอย่างนี้ครับนักมวยน้องๆรุ่นใหม่ๆต้องดูรุ่นน้าเขาต่อยเลยครับนี่ฮะเชื่อว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่นักมวยรุ่นใหม่ๆครับนำมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแข้งซ้ายอัดเข้าไปยังหยุดหลักหินไม่ได้ครับคือดอกไม้ป่านี่แข้งหนักมากนะครับแต่ว่าหลักหินไม่สะทกสะท้านครับดูครับเป็นมวยหมัดที่ต่อยมันครับหลักหินไม่ว่าจะแพ้หรือชนะโชคกับใครก็แล้วแต่นี่เดือดทุกไฟครับเอาแล้วครับศอกโอ้โหนี่ฮะมีเสริมศอกน่ากลัวเหมือนกันครับดอกไม้ป่าเด้งตีเข่าซ้ายครับเสียบเข่าครับเสียบอีกทีนึงแข้งซ้ายของดอกไม้ป่าโอ้โหแลกกันมันมากครับดูฮะหน้าตาของหลักหินนี่เอาเรื่องครับเอาเรื่องมากมากครับเสียบเข่าครับนี่ฮะมวยหมัดมีเข่าเสริมครับโอ้โหคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ดูเดือดเร้าใจแฟนมวยครับแฟนมวยยุค90น่าจะลุกจากโอ้ยต่อยหมัดครับโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวหมัดของหลักหินนี่แกกะเอาให้ต่อยกะเอาตายเลยครับคือหมัดหนักจริงฮะเอาต่อยท้องเอาต่อยหมัดอีกทีนึงดอกไม้ป่า
แข้งซ้ายเอาทีบครับปล่อยท้องครับดอกไม้ป่าทางนั้นหลักหินครับดอกไม้ป่าบวกหมัดสู้ครับอ้าวบวกหมัดบวกหมัดแบบนี้นี่หลักหินชอบครับแม่ไม่รู้คิดถูกคิดผิดครับมาแลกหมัดกับหลักหินเอาโดนหมัดครับแม่มีแกว่งเหมือนกันครับดอกไม้ป่าโอ้โหคู่นี้สะใจแฟนมวยครับยังไงต่อครับดอกไม้ป่าโดนหมัดแล้วมีแกว่งนะครับส่วนหลักหินโดนแล้วนี่แค่เฉยๆครับดูฮะอาการมวยดีกว่าดูฮะโอ้โหหล่นเลยครับมาโดนจนได้ครับดอกไม้ป่าปอพงสว่างโอ้ช่วงปลายยกที่3ครับเกมกำลังเบียดมาโดนนับแบบนี้นี่โอ้โหสถานการณ์ต้องบอกว่าตอนนี้นี่โอ้โหนาทีวิกฤตครับโดนไม่โอ้โหดูฮะแล้วครับโดนนับเป็นครั้งที่2ครับยังเมาอยู่เลยนะครับโดนสุดท้ายนี่โดนนับอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็หมดยกครับโอ้โหยก3โดนไป2นับครับแย่แล้วครับดอกไม้ป่าแม่แบบนี้นี่ดูฮะทีมงานต้องนวดกันยกใหญ่ครับแล้วครับยกต่อไปยกที่4ครับไม่ต้องพูดถึงราคาครับเพราะว่าไปไกลลิฟพยายามจะไปก้านคอครับดอกไม้ป่าเดี๋ยวดูครับว่าจะเร่งขึ้นมายังไงครับช่วงเวลา2ยกที่เหลือนี่มีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วครับยก3โดน2นับแหมเหนื่อยครับนับเดียวก็ว่าแย่แล้วครับนับเดียวก็ว่าเหนื่อยแล้วมันโดน2นับนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกครับนี่แหละครับต่อยกับหลักหินอย่างที่บอกครับต้องมาให้เกินร้อยต้องฟิตให้ถึงนะครับโดนหมัดนี่แม่ถ้าเกิดว่าไม่ทนจริงนี่ลงเปไปแล้วครับแต่นี่เป็นดอกไม้ป่าครับคือโดนหนักๆหลายดอกหลายหมัดครับแต่ว่าก็ยังทนได้ครับแต่สุดท้ายก็ยังโดนไป2นับอ่ะแต่ว่ายังไม่โดนน็อกครับยังพอมีเวลาครับอ่ะพยายามจะเร่งเตะซ้ายแม่หลักหินก็ต่อยง่ายเลยครับพอได้2นับยก3มีอีก2ยกที่เหลือนี่ชิวๆเลยครับมีโต้มีเถียงแล้วก็คุมเกมครับนี่ฮะหมัดฮุกซ้ายนี่อันตรายมากครับหลักหินนี่เป็นแชมป์รอบอิซูซุนะครับที่ไปที่มวยสยามอ้อมน้อยฮะรอบชิงนี่ชนะเบิกเลิกปิ่นสินชัยแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็เป็นแชมป์115เวทีมวยราชดำเนินนะครับไฟที่แฟนมวยติดตามมากๆนี่ก็ไฟที่เจอกับแซมสันนะฮะแสนนึงน้อยลูกเจ้าพ่อมหิศักดิ์เดือดมากๆครับอีกไฟหนึ่งก็เจอกับเจริญทรัพย์ไฟนั้นก็เดือดนะครับประมาณปี2535ครับซึ่งไฟนั้นนี่เจริญทรัพย์เอาชนะหลักหินแล้วก็พังงาขึ้นเป็นยอดมวยถ้วยพระราชทานครับปี35นี่ฮะส่วนดอกไม้ป่าไฟที่แฟนมวยจำได้ก็คือไฟชนะแก่นศักดิ์ครับไฟนั้นนี่โอ้โหหวดเน้นๆครับแข้งซ้ายราคาไปไกลแล้วครับแฟนมวยครับช่วงปลายยกที่4ก็ถึงแม้ว่าดอกไม้ป่าจะเร่งเกมขึ้นมาแต่ว่าเสียงเชียร์นี่มันเบาลงไปเยอะครับเพราะว่าแหมบวยโดน2นับนี่จะกลับมาลำบากครับคืออันดับแรกคือต้องได้นับก่อนครับต้องได้นับคืนก่อนหรือไม่ก็น็อกไปเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่น็อกไม่นับนี่ก็คงจะตามลำบากครับเพราะว่าหลักหินแกยังมีโต้ตลอดครับอาการมวยยังสดชื่นอยู่เลยครับนี่ครับเจ้าของฉายาไอ้หมัดพยายมหมด4ยกไร้ราคายกสุดท้ายครับยกที่5ดูครับว่าลูกศิษย์ของจ่าตู้จะพลิกเกมยังไงครับแหมพูดถึงจ่าตู้ยุคนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นยุคทองของค่ายมวยปอพงสว่างครับมีมวยเอกมวยดังเต็มค่ายไปหมดครับมีดอกไม้ป่าเด็ดดวงมีตุ๊กตาทองดวงสมพงษ์โตโต้นะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีพวกจีรศักดิ์ปอพงสว่างครับรุ่นใหม่ๆก็พวกเด็ดขาดนะครับเฉียบขาดมีดอกไม้เงินอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าชื่อเสียงบารมีมวยเนี่ยยังสู้
มวยจาตุรุ่นก่อนๆไม่ได้ครับไม่มีปัญหาครับรอเสียงระฆังครับคู่นี้แหมเสียดายครับดอกไม้ป่าไม่น่าไปพลาดโดน2นัดก่อนไม่งั้นรูปเกมก็น่าจะสนุกกว่านี้นะครับนี่ครับกอดขอเวลาคุมเกมครับรอเสียงระฆังอย่างเดียวครับก็ถือว่าเป็นการชกที่สมศักดิ์ศรีทั้งคู่เลยครับสมศักดิ์ศรีมวยเงินแสนครับชกกันแบบนี้ช่วงปลายยกสุดท้ายครับยอมแล้วครับดอกไม้ป่าเร่งจนหมดไปเองครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายนี่ฮะจาตุครับช่วงนั้นยังหนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวครับขึ้นมาร่วมยินดีนะครับกับหลักหินแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตาให้ลูกศิษย์ดอกไม้ป่าไม่มีปัญหาครับหลักหินชนะคะแนนไปอย่างสนุกดูเดือด